สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับนักชกฟอร์มสดนะครับนั่นก็คือเจ้าโฟกัสแอสสันป่าตองนะครับก็ถือว่าฟอร์มหลังๆนี้ร้อนแรงจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับก็ชนะเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์แบบชนิดที่ว่าเหลือเชื่อนะครับขาดท่อนเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเมื่อวานนี้ฝีไม้ลายมือนี่ก็ถือว่าสายตาดีมากๆครับอาวุธก็คมทุกอย่างครับเจ้าเสือใหญ่ก็ทำอะไรติดๆขัดๆนะครับก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะก็หมดยกก็ปรากฏว่าเจ้าเสือใหญ่นี่ก็แพ้คะแนนโฟกัสไปแบบขาดลอยเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามอีกคนหนึ่งนะครับของวงการมวยนะครับก็เมื่อวานเจ้านนท์นะครับพระจันทร์ฉายก็มาติวเข้มที่มุมให้ด้วยนะครับก็ถือว่าอดีตนี่โฟกัสนี่ก็เคยฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับเรียกได้ว่าเป็นศิษย์รักของเจ้านนท์พระจันทร์ฉายเลยก็ว่าได้นะครับเราก็รอดูนะครับว่าอนาคตนะครับเจ้าตัวนี้จะได้เจอกับใครนะครับแล้วแฟนมวยอยากให้เขาเจอกับใครล่ะครับเราก็มาดูฟอร์มของเจ้าโฟกัสนะครับก่อนเลยดีว่า7ไฟนะครับชนะรวดนะครับก่อนชนะเจ้าบัวเขียวนะครับแล้วก็มาชนะเจ้าพันศักดิ์ วันทวีนะครับชนะน็อกยก3นะครับยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับแล้วก็ชนะน็อกยก2นะครับเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับและก็ชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์นายกทวีตพงษ์และก่อนหน้านั้นนะครับก่อนชนะน็อกยก4นะครับพลังบุญวอสันใต้นะครับและล่าสุดจริงๆนะครับก่อนเมื่อวานนะครับชนะเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับก่อนถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆครับชั่วโมงนี้เรียกว่าสดมากๆครับเป้าหมายของเราตอนนี้อยากจะอะไรยังไงดีพร้อมไปเรื่อยๆครับผมแชมป์แชมป์ถ้าแชมป์เนี่ยรุ่นไหนดีอยากชิงรุ่นอะไรตอนนี้หนูแววมาได้ยินนะว่าอยากชิงแชมป์126อ่ะเออนี่เดี๋ยวให้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวเข้าไปดูช่วงนี้เลยเมื่อกี้หนูได้แววๆมาเลยอันนี้ดีกว่าเป้าหมายดีกว่าเอาบอกมาก็ถ้าเป็นไปได้ก็ครับผม126นะครับผมทำไหวอยู่นะสบายนะไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ขอไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนยังไม่รีบครับยังไม่รีบแฟนมวยก็ได้ยินเป้าหมายชัดเจนนะครับของเจ้าโฟกัสนะครับเป้าหมายก็คือแชมป์126ปอนด์ช่อง7นะครับเป็นเจ้าคมเพชรนะครับก็เป็นแชมป์อยู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่รีบนะครับก็ทำฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ถือว่าพิกัดนี้นี่126 27 28นี่ก็ยังมีเจ้าแมกนัมนะครับบางกอกอะไรยนนะครับเจ้าแลมบองก็ยังได้นะครับหรือจะเป็นนะครับก็เจ้าเพชรรุ่งพวกนี้ก็ยังได้นะครับเรียกได้ว่ามีเยอะครับแม่แล้วแฟนมวยล่ะครับอยากให้เขานะครับเจอกับใครครับเจ้าโฟกัสชั่วโมงนี้นะครับสดแบบนี้นะครับเด็กกำลังห้าวเจอใครดีครับได้เสียที่สุดครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ